โอ้โรซี่คนสวยอะไรหิวจังเลยอ่ะแบบรู้สึกหิวมากมากถ้าได้กินอะไรลงไปสักหน่อยเนี่ยคงดีเหมือนกันนะแน่เลือดเลือดไม่อยากทำงานหรอก็ไม่ต้องทำงานเนี่ยช่างมาเถอะวันนี้ไม่ต้องถ่ายรายการเรามากินกันเลยดีกว่าอ้าวถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาเงินที่ไหนไปเจ้าไปใจไปเจ้าไปใจค่าเข้าอ๋อเหรอมากินกันเลยดีกว่าโอเค wait you can answer some questions first okay of course มา okay so since we have some food here okay let's talk about food so what is the differenceBetween snack, treat, and dessert. Easy question. ถามไม่ได้คำตอบไม่ได้กินแล้วเฉลยภาษาอังกฤษดีกว่า Okay, so a snack is a meal you eat between meals. For example, breakfast, snack, lunch, snack, dinner, snack, 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 sleep. โอ้พวกอาหารเนี่ยระหว่างมื้ออาหารแบบกินเล่นใช่ไหมอย่างงี้ถูกต้องอาหารกินเล่นระหว่างมื้อนะครับผมอะไรอีกตะกี้น่ะมีคำว่า treat อีก Yes so we have the word treats okay so a treat is like special food which you maybe give to a kid อย่างเช่น special อย่างไง like a cake maybe อ๋อแบบ special อย่างเช่นมันเกิดโรซี่have a birthday I give you a cake อย่างเงี้ยเหรอ Yeah this is a type of treat อ๋ออย่างเช่นช็อกโกแลตเป็นวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้ exactly ก็เลยว่าทรีตนั่นเองสุดท้ายนะครับ dessert so we have dessert so do you know what this is ของหวานแล้วมันแปลกยังไงของหวาน okay so a dessert is food which you have after a meal อ๋อหลังมื้ออาหารเราจะเรียกว่า dessert นะครับเราไม่ได้เรียกว่า snack นี้ใช่เดี๋ยวตอนนี้เรามาทานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวทวนกันเอาเองเลยนะครับสบายยังไม่จบยังไม่จบทวนคำศัพท์ดีกว่าถึงจะได้กินใช่โอเคได้จัดไป okay so starting with the first word snack อาหารระหว่างมื้อ treat ขนมในโอกาสพิเศษครับ and finally dessert ของหวานหลังมื้ออาหารครับนี่ก็แยกกันใช้ว่าต้องใช้ยังไงนะครับอันนี้นะครับคือความรู้ดีๆจากรายการ Hello English ก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับไปชวนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาแล้วก็เพื่อนๆดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับของร้านขนมหวานที่อร่อยมากที่สุดในสวนหลวงสแควร์วาบิชะนั่นเองครับโอเควันนี้เราสองคนเนี่ยต้องขอโทษลาไปกินอันนี้น่าจะเป็นสแน็คใช่เพราะว่าระหว่างมื้อวันนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเฮ้ยมันทำไมแข็งอ่ะกินไม่ได้เหรอมันท็อปเหรอ